ศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้องมวยทูเดย์ครับเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องมวยทูเดย์ .com กลับมาแล้ววันนี้เรามาในท็อปิก Did you know ในเรื่องของมวยคาดเชือกก่อนที่จะไปฟังเนื้อหา Did you know วันนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับมวยทูเดย์ให้เรียบร้อยแล้วไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของวงการมวยกันครับมวยคาดเชือกหรือมวยโบราณเป็นการชกมวยไทยในสมัยโบราณที่ใช้เชือกพันที่หมัดทั้งสองข้างแทนการใช้นวมเหมือนมวยไทยในปัจจุบันนักมวยที่จะขึ้นชกจะพันด้วยหมัดด้วยเชือกจนแข็งผูกเครื่องรางของขลังตามความเชื่อของแต่ละคนทั้งนี้ขึ้นกับการตกลงกันก่อนชกซึ่งก่อนการชกกันนั้นนักมวยจะต้องมาซ้อมให้นายสนามดูเสียก่อนถ้ามีฝีมือใกล้เคียงกันและทั้งคู่พอใจจะชกกันจึงจะถือว่าได้คู่การต่อสู้จะชกกันจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมแพ้หรือลุกไม่ขึ้นมิฉะนั้นจะถือว่าเสมอกันซึ่งอาจจะชกกันใหม่ในคราวต่อไปถ้ายังไม่หายข้องใจการชกมวยแบบนี้จะเน้นชั้นเชิงมากกว่าพละกำลังสนามแข่งขันเป็นสนามหญ้าหรือลานวัดมีเชือกกั้น1เส้นมีกรรมการห้ามเพื่อจับผู้ล้มขึ้นมาชกใหม่และห้ามไม่ให้ซ้ำเติมคนล้มในงานเผาศพผู้ที่มีฐานะในสมัยก่อนจะนิยมให้มีมวยชกด้วยกัน 7-8 คู่ในสมัยรัชกาลที่6พระยานนทิเสนสุเรนภักดีเริ่มจัดแข่งขันมวยไทยอาชีพครั้งแรกที่สนามมวยสวนกุหลาบต่อมาจึงเกิดสนามมวยอื่นๆอีกมากมายเช่นสนามมวยท่าช้างหลักเมืองสวนเจ้าเชตุเสือป่าสวนสนุกเจ้านายสมัยนั้นโปรดการเลี้ยงนักมวยและเสาะหานักมวยฝีมือดีมาเข้าสังกัดจึงมีนักมวยมาจากหัวเมืองเข้ามาชกในกรุงเทพมากมายตัวอย่างเช่นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มีนักมวยเอกคือหมื่นชะงัดเชิงชกกับโพลงเลี้ยงประเสริฐหม่อมราชวงศ์มานพและดาวันก็มีนักมวยเอกนั่นก็คือบางสเล็บสอนไข้ในครั้งนั้นยังมีการคัดเลือกนักมวยเอกขึ้นชกต่อหน้าพระที่นั่งและมีนักมวยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เช่นหลวงชัยโชคชกชนะหมื่นมวยมีชื่อหมื่นมือแม่นหมัดและหมื่นชะงัดเชิงชกและหลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากการคาดเชือกมาเป็นการสวมนวมแทนก็เพราะมีการชกกันถึงตายในครั้งนั้นนายเจียนักมวยชาวเขมรจากพระตะบองซึ่งมีชื่อเสียงในด้านคงกระพันชาตรีเคยชกคนตายมาแล้วเข้ามาเปรียบมวยในกรุงเทพพระฉลามพิสัยเสนีจึงเสนอนายแพรเลี้ยงประเสริฐขึ้นชกการชกในครั้งนั้นมีจัดขึ้นที่สนามหลักเมืองของพระยาเทพหัสดินในวันที่24พฤศจิกายน2471เมื่อถึงยกที่3นายแพรใช้หมัดคู่หรือแม่ไม้หนุมานถวายแหวนของสำนักบ้านท่าเสาชกนายเจียจนชะงักและเข้าซ้ำจนนายเจียสุดลงไปกับพื้นและไม่ลุกขึ้นมาอีกเลยจนสิ้นใจขณะนำส่งโรงพยาบาลแม้ว่าในครั้งนั้นนายแพรไม่มีความผิดตามกฎหมายเพราะกฎหมายที่ใช้อยู่ในครั้งนั้นระบุว่าการตายที่เกิดขึ้นจากการชกมวยที่ต่างฝ่ายต่างสมัครใจมาชกกันเองนั้นถือว่าไม่มีความผิดดังที่เคยมีบัญญัติไว้ในกฎหมายตรา3ดวงแต่ก็เป็นเหตุให้กระทรวงมหาดไทยเห็นว่าการชกแบบคาดเชือกมันรุนแรงเกินไปจึงประกาศห้ามชกมวยแบบคาดเชือกทั่วราชอาณาจักรให้สวมนวมตามแบบมวยสากลแทนและสวมถุงเท้าด้วยการชกมวยคู่แรกที่ชกแบบสวมนวมนั่นก็คือการชกระหว่างคำเหมยเมืองยศจากลำปางกับนบชมสีเมฆนักมวยจากพระนครแต่การสวมถุงเท้าทำให้เตะไม่สะดวกนักมวยมักลื่นล้มจึงเลิกไปแต่ก็ยังมีการสวมนวมจนถึงปัจจุบันและในปัจจุบันนี้เองการชกแบบคาดเชือกยังมีชกกันอยู่ในประเทศพม่าแต่ในประเทศไทยมีเพียงเป็นการแสดงและมีการชกในบางเทศกาลเช่นการชกมวยคาดเชือกประเพณีไทยพม่าในเทศกาลสงกรานต์ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากอย่างไรก็ดีในการชกนั้นจะใช้กติกาแบบพม่าไม่ได้ใช้กติกาแบบมวยไทยมวยคาดเชือกที่มีมาตั้งแต่โบราณนั้นจึงเป็นต้นแบบของมวยไทยในปัจจุบันที่หาชมได้ยากมากในยุคสมัยนี้และนี่คือเรื่องราว Did you know ที่เราอยากจะเอาข้อมูลมาเล่าให้กับคุณผู้ชมแฟนรายการมวย Today ได้รับชมรับฟังกันครับยังไงถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องมวย Today ด้วยนะครับเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องมวยทูเดย์.com